ไม่เคยรู้จักมาก่อนโค้ชทีมชาติตุรกียกหนึ่งผู้เล่นไทยตัวเปลี่ยนเกมสุดสำคัญควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์คู่ระหว่างทัพนักตบลูกยางสาวไทยพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับ6ของโลกเมื่อวันเสาร์ที่24กันยายน2565ผลการแข่งขันอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าสาวไทยที่ก่อนแข่งถูกมองว่าเป็นรองในทุกด้านสามารถพลิกสถานการณ์จากตกเป็นฝ่ายตามหลัง 1-2 เซตกลับมาเอาชนะไปได้แบบลุ้นระทึก 3-2 เซตหลังจบเกมจวันนี่กุยเดติโค้ชทีมชาติตุรกีได้เปิดใจกับ FIVB ถึงเกมนัดดังกล่าวว่าเราต้องยอมรับว่าเราไม่เคยประมาททีมไทยเลยแต่วันนี้พวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราพวกเธอคือมอนสเตอร์ทีมมันเป็นเกมที่สนุกจริงๆโดยจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้ก็คือการกลับมาได้ในช่วงเซตที่4และเซตที่5เมื่อทางทีมไทยตัดสินใจส่งศศิภาพรจันทวิสูตรลงสนามก่อนที่เธอจะใช้แววโดดเด่นทำได้7คะแนนทั้งการตบการเสิร์ฟและการบล็อกซึ่งทางด้านกุนซือวัย50ปีก็มองถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยออกมายกย่องผู้เล่นหมายเลข17ศศิภาพรจันทวิสูตรพร้อมทั้งยกให้เป็นอาวุธลับที่สร้างปัญหาจนเปลี่ยนเกมได้ในที่สุดวันนี้เราได้เห็นผู้เล่นคนใหม่ของทีมชาติไทยเธอลงสนามมาเล่นได้อย่างชาญฉลาดและสามารถปิดจุดบอดของทีมได้ในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามเกมที่2ในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022พบกับโปแลนด์ในวันพุธที่28กันยายน2565คืนวันอังคารที่27กันยายนเวลา 1:30 น.แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเวิร์คพอยต์ช่อง23